่กล่าวขานกันมาหลายร้อยปีแห่งนานเป็นพระประแดงในปัจจุบันจุดฉลามในวารีจุดอินทรีบนนภาจุดพยัคฆ์ในพนาศาสตราใดในเทียมพานจากวันนั้นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ณฟาร์มจระเข้เมืองปากน้ำวันประกาศศักดาของทีมนักชกไทยที่คว้าชัยเหนือคู่ชกชาวต่างชาติอย่างเด็ดขาดเป็นที่ตื่นตาตื่นใจที่คลื่นมหาชนให้การต้อนรับอย่างคับคั่งเป็นประวัติการจนบุรุษหนึ่งที่มีมือประสานไปทั้ง10ทิศและจักอุทิศพลังประสานด้านมวยไทยนี้สู่จุดหมายปลายทางให้จงได้กับอีกบุรุษไทยย่อมเป็นไทยจนมาถึงวันนี้วันที่26เมษายนพุทธศักราช2535โดยเสียงเรียกร้องยังเหลือล้นจากคนปากน้ำและคนไทยทั้งประเทศมวยวันกตัญญูจึงได้เกิดท่านผู้ชมที่เคารพและสถิติล่าสุดนั้นก็สามารถมวยคู่นี้เป็นชนะคะแนนป่าไพลีระหว่างรามอนเด็กสองครั้งครับน้ำหนักได้มีระศักดิ์เกียรติสมานวิทย์ครับต่อมาก็มาแพ้คะแนนเชอรี่สวานิชแล้วก็แพ้คะแนนเพชรดำสบดินแต่ว่าวันนี้ครับเตรียมพร้อมทีเดียวแต่ว่าจะพร้อมขนาดไหนครับการชกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ก็ต้องมีการไหว้ครูกันก่อนครับเพราะว่าใช้กติกาของไทยเราทุกอย่างนะครับทั้งคณะกรรมการในคะแนนอายุแค่12ปีโอโรโน่19ปีเท่านั้นเองครับ3ปีนะครับก็ห่างกันนะครับผลต่าง3ปีคุณอาจครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามโรงเรียนราชประชาสมัยสายนี่ประมาณ 30,000 โอ้โหแน่นเหลือเกินครับมารอกันตั้งแต่เย็นนะครับก็เพราะว่ามีคอนเสิร์ตนะครับของนิติทัศน์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่ามาดูดนตรีเสร็จแล้วก็กลางคืนดึกๆนี่ดูมวยครับลุ้นมวยกันด้วยโอ้โหแน่นไปทุกส่วนนะครับภายในสนามโรงเรียนนี่แน่นไปหมดเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะนั่งรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทางหน้าจอทีวีไทยทีวีสีช่อง3อสมทกำลังถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงครับผมว่าวันนี้พิธีการต่างๆนะครับยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับคุณอาจครับมีทั้งพลุที่จุดแบบเมื่อสักครู่นี้ทางรามอนแดกเกอร์ยังตกใจนะครับเรียกว่าหมัดโอโรโน่มาก่อนหรือเปล่ากำลังไหว้ครูอย่างสวยงามครับโอโรโน่พอเมืองอุบลแล้ววันนี้ไม่แค่นี้นะครับไม่ใช่มีรามอนนะครับมีทั้งรอบกามันนะครับรายนี้ฝึกที่มวยไทยนะครับแล้วก็ไปหากินได้ต่างประเทศได้หมดเลยนะครับมวยไทยตอนนี้มีภรรยาเป็นชาวไทยซะด้วยบ้านอยู่พัทยาครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งทีเดียวครับฝีไม้ลายมือนั้นยอดเยอะเกินวันนี้มวยไทยของเรานั้นจะขึ้นชกกับมวยต่างชาติ4คู่ครับแล้วก็มีทั้งไมเคิลเลียวฟัดนะครับรายนี้ขนาดหลังสวนยังคว่ำไม่ลงแรมโบ้ยังคว่ำไม่ลงนะครับในเรื่องท่าทรหดนั้นต้องยกให้เขาแล้วครับไมเคิลเลียวฟัดซึ่งจะมาในมาตรใหม่ครับส่วนจะเป็นมาตรอะไรนั้นก็ท่านผู้ชมต้องเตรียมติดตามลุ้นกันหรือว่ารอชมกันฉะนั้นอย่างคู่นี้รามอนแดกเกอร์นี่แฟนมวยในเมืองไทยนี่ยอมรับนะครับว่าเป็นมวยที่หมัดหนักเหลือเกินก็เคยมาชกที่ลุมพินีนี่ขนาดเตะก้านคอซุปเปอร์เล็กนี่ลงไปนับยกหนึ่งนะครับคุณอาจครับก็อย่างว่าแหละครับพวกนี้นักมวยพวกนี้นะครับเท่าที่เราได้พูดได้คุยได้ศึกษากันมาแล้วนั้นเขาจะศึกษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละชาติครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดหรือว่าคาราเต้ยูโดแม้กระทั่งปัญจักษ์ศรีลักษ์เขาก็ยังหัดนะครับแต่เสร็จแล้วมาเจอมวยไทยบอกอย่างอื่นทิ้งหมดครับเขาเรียนรู้ได้หมดนะครับมาแล้วก็มีจิตวิทยาด้วยนะครับจ้องหน้าจ้องตาโอโรโน่นี่ทะมึงทึงเลยทีเดียวนะครับรับโอ้จริงๆอย่างแท้จริงครับขอใจคอยดูกันอีกนิดเดียวนะครับระฆังยกแรกจะเริ่มขึ้นจันพศวงเมืองจันนะครับนาทีเริ่มกันแล้วนะครับนาทีระทึกใจนี่เริ่มจะถึงแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายรามอนเดกเกอร์แดงนะครับถอดมงคลเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพครับกรุณาปรบมือกับโอโรโน่พอมาบนด้วยนะครับมาวันนี้พี่น้องชาวสมุทรปราการครับมาเชียร์กันแน่นเหลือเกินนาทีระทึกใจก็เริ่มแล้วนะครับกรรมการพันโทธีระนาวงวดานะครับโอโรโน่ทีไปก่อนลามอนขวานะครับโอโรโน่ซ้ายดูผิวขาวกับผิวดำนะครับผิวดำนี่นะมวยไทยโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวลามอนเก่งขวาเข้าไปต่อย1 2ทุกซ้ายเข้าไปอีกโอโรโน่เล็กกว่านิดนึงไม่เยอะนะครับทีบยันอีกทีบหน้าเกือบถึงนะครับโอโรโน่บอกว่าวันนี้สืบใส่เลยโดนหมัดซ้ายของรามอนไปหมัดนึงโอโรโน่เตะไล่อีกทีนึงรามอนเดินบุกเข้าไปอีกรามอนเดินทีบขวาลำตัวโอโรโน่เตะซ้ายไว้เตะลำตัวอีกรามอนต่อย1 2ทุกซ้ายมาทีนึงรามอนเดินไปอีกรามอนติดอีกโอโรโน่เตะซ้ายกันไว้โอโรโน่เตะซ้ายกันไว้รามอนปั่นหมัดเข้าไปรามอนต่อยแหมลูกนี้ศอกตามเตะขวาอีกทีนึงโอโรโน่หันมาสับศอกโอโรโน่นี่ตกใจไม่ได้นะครับโอโรโน่ถีบกันไว้อีกรามอนยังหมัดยังตามต่อยขวาต่อย1 2แหมหมัดซ้ายนี่น่ากลัวเหลือเกินนะครับต่อยขวาเข้าหน้าทุกซ้ายหมัดนึงโอโรโน่ติดปุ่มอยู่รามอนต่อย1 2อีกโอโรโน่ยังปล้ำไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับตีเข่าซ้ายได้ทีนึงแฟนมวยเริ่มแล้วนะครับโอโรโน่โอโรโน่แล้วนะครับล็อกไว้หักไม่ลงไม่ลงยังไม่ลงตีเข่าขวาลำตัวรามอนดันไปอีกดันมาติดทางด้านมุมแดงโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายจิ้มไว้อีกทีนึงรามอนแดกเกอร์ยังไม่สนนะครับเดินตามอีกมาขยับหมัดขวาที่หน้ากลัวเหลือเกินโอโรโน่ย้ำขวากันไว้รามอนอัปคัตขวาซ้ายเข้าไปอีกยังไม่หนักนะครับโอโรโน่ฟันศอกมาทีนึงโอโรโน่หันมาเล่นศอกอีกตามมาฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าไปอีกตีเข่าซ้ายลำตัวฟันศอกซ้ายต่อย1 2อีกตีเข่าซ้ายฟันศอกเข้าไปอีกรามอนติดมุมแดงแล้วนะครับโอโรโน่ไม่ถอยแล้วโอโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกตีเข่าขวาอีกทีนึงพลิกมาตีเข่าเล่นเอารามอนเนสุดลงไปแล้วนะครับโอโรโน่ตามฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวโอโรโน่ล็อกไว้ล็อกอีกยังไม่หักตีเข่าขวาลำตัวโอโรโน่พลิกมาพลิกเหวี่ยงเอารามอนล้มไปอยู่ข้างล่างรามอนโดนเข่าพลิกตัวไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโอโรโน่ทีขวากันไหมรามอนเดินบุกไปโอโรโน่เตะซ้ายกันอีกรามอนต่อยขวามาหมัดนึงโอโรโน่จมูกแดงแล้วเหมือนกันนะครับโดนหมัดยังไม่ต่อยซ้ายครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั่นก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลนะครับกำลังไล่ยำอยู่มารามอนเดคเคอร์นั้นเราเห็นกันชัดๆนะว่าพอกลัวศอกนะครับมาแกก็กลัวเสียโฉมเหมือนกันพอง้างศอกมาแล้วนี่แกปิดไม่หลับหูหลับตาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าที่เราต้องระมัดระวังก็คือกำปั้นซ้ายขวานะครับรามอนเดคเคอร์นั้นหนักทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวในยกแรกนั้นนี่ครับโอโรโน่เริ่มที่จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความแข็งแรงนั้นเหนือกว่ามากทีเดียวอีกใจเดียวเท่านั้นครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นยกที่2ยกที่2ครับยกที่2นะครับรามอนฝ่ายแดงโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวโอโรโน่ทีขวาไว้รามอนปั่นหมัดโอโรโน่ต่อยตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ฟันศอกซ้ายเข้าหน้าปักสาวแหวกรังนะครับโดนหน้าของโอโรโน่รามอนแดกเกอร์ไม่แตกนะครับโอโน่ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายอีกทีนึงรามอนโดนพลิกแล้วโอโน่มารามอนทุ่มทิ้งนะครับโอโน่ตามอีกฟันศอกซ้ายเข้าหน้าทีขวาลำตัวอีกเตะซ้ายลำตัวทีขวาลำตัวอีกทีนึงรามอนเตะขวาลำตัวโอโน่เป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอีกตามเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงโอโน่ไม่ถอยนะครับทันดุอยู่แล้วนะครับโอโน่เนี่ยตามเตะซ้ายต่อยซ้ายลำตัวโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโยนเข่าซ้ายเข้าไปรามอนเตะตามนะครับในช่วงที่โอโรโน่ล้มลงไปเห็นชัดเจนนะครับว่ารามอนนั้นกลัวศอกครับรามอนโดนศอกของโอโรโน่อีกโอโรโน่วันนี้แก้มาด้วยศอกตีศอกเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงทีขวาลำตัวโอโรโน่โยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่เดินบุกไปเจาะล่างอีกทีนึงพยายามฟันแล้วต่อยซ้ายล็อกไว้ล็อกไว้หิ้วมาหิ้วลงมาอีกล็อกมา
พลิกตัวตีเข่าซ้ายลำตัวโอโน่ล็อกอีกยังไม่หักนะครับยังไม่หักเลื้อยแล้วนะครับมือซ้ายเลื้อยแล้วยังไม่พลิกตัวกรรมการพันโทธิราแยกก่อนละมอนเดินบุกอีกสามต่อย1 2เตะต่อย1 2เข้าหน้าโอโน่เตะซ้ายมาทีนึงโดนศอกของโอโรโน่ฟันศอกซ้ายทีละมอนโดนศอกเข้าอีกโอโน่ตีศอกทั้งหมัดตามอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าครึ่งหมัดครึ่งศอกนะครับล็อกไว้พันศอกซ้ายทีนึงพันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวตีศอกซ้ายทีนึงต่อยซ้ายลำตัวเตะซ้ายลำตัวชุดใหญ่นะครับตัวนี้ชุดใหญ่แล้วพันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวล็อกอีกพันศอกรามอนแดกเกอร์นะครับกลัวศอกนะครับรามอนหันมาฟันศอกบ้างโอโน่ล็อกไว้โอโน่ล็อกไว้เลยพลิกตัวมาเบี่ยงเอารามอนล้มไปอยู่ข้างล่างแม่วันนี้คุณต้องอ่านครับรามอนนี่จะกลัวศอกนักมวยไทยนะครับโดนซะจนแยงแล้วนะครับมาชกกับมวยไทยทีไรนี่หน้าแตกทุกทีครับโอโน่ฟันศอกอีกโอโน่หันมาแลกศอกรามอนต่อยหมัดมาทีนึงแต่ว่าเผลอไผไม่ได้โอ้ทีบหน้าลูกนี้บาทาลูกพักนะครับทีบหน้าแล้วฟันศอกไว้รามอนเตะขวาตามมาทีนึงรามอนต่อย1 2เข้าหน้าโอโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้รามอนออกห่างต่อยขวามาทีนึงโอโน่แทงเข่าซ้ายลำตัวรามอนเอาคัดขวาทีรามอนตีเข่าซ้ายลำตัวโอโน่ล็อกไว้ล็อกไว้หิ้วมาเพิกมาตีเข่าซ้ายลำตัวโอโน่ล็อกไว้อีกรามอนกอดโดนเข่าขวาของโอโน่โอโน่เพิกมาอีกโอโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวพอเข้ากอดอย่างนี้นักมวยไทยไม่ต้องกลัวในมันคมที่เป็นศึกวันกตัญญูนะครับวันยกทีปะทะระหว่างนักมวยต่างชาติครับจากพอลแลนด์กับประเทศไทยของเราอย่างที่เห็นชัดนะครับคุณสมิงขาว่าน้ำสอกมาทีไรนี่แกปิดหมดเลยทีเดียวหลับหูหลับตานักมวยต่างชาตินี่โดยมากอย่างนี้นะครับคุณต้องอ่านครับโดนจนแยงแล้วครับโดนเข่าโดนหมัดไม่เป็นไรหมัดทั้งหมัดทั้งเท้านี่ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเจอศอกทีไรนี่แกปิดตลอดมาชกกับนักชกไทยทีไรนี่หน้าตาแตกทุกทีครับแต่ว่าวันนี้ยังเหนียวอยู่โอ้โหจะน่วมแล้วสองยกผ่านไปครับยกที่สามครับแต่ดูอาการนี่ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่เหนื่อยครับมาปักหลักรอเลยทีเดียวยกที่สามเริ่มมาแล้วนะครับโนเตะซ้ายลำตัวรามอนเดินบุกเข้าไปโนทีขวากันไว้เตะลำตัวอีกรามอนยังขวายังไม่ตามทีไปทีนึงรามอนเดินบี้เข้าไปโดนหมัดของโรโน่โรโน่วันนี้ไม่กลัวนะครับไม่ถอยด้วยพยายามบวกมาตลอดนะครับรามอนเดินปั้นหมัดเข้าไปอีกแต่ว่าพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้นะครับหมัดขวาซ้ายของรามอนนิ่มหนักเอาการทีเดียวโรโน่ล็อกอีกล็อกไว้แล้วลูกนี้ล็อกในนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนักมวยไทยสบายใจได้ล็อกในไว้รามอนพยายามกอดล่างนะครับพยายามกอดในไว้พยายามกอดล่าปีกตีเข่าเหมือนกันโรโน่ยังพลิกตัวไม่ได้นะครับยังโน้มไม่ลงจริงๆแล้วรามอนเองก็อาวุธครบเครื่องนะครับแต่ว่าที่อันตรายที่สุดก็คือกำปั้นซ้ายขวาแถมมีวินาทีทองด้วยนะครับหุกซ้ายน่ากลัวนะครับหุกซ้ายของรามอนน่ากลัวโน่เจาะล่างมาอีกโน่เจาะล่างครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราออกตีนซ้ายไว้ก่อนนี้ก็เรียกว่าแก้ทางได้ครับโยนเข่ามาที่โดนหมัดขวาหมัดนี่เสียวเหมือนกันนะครับกันครับผีผางก็ไปแต่ว่าพอเข้าในแล้วนี่สบายใจได้นะครับตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโดนคนหันมาไม่ได้เหมือนกันลูกข่าวลูกนี้เอาโรโน่ไม่ต้องห่วงนะครับสองข่าวแล้วฟันศอกซ้ายทีนึงรามอนเดินปรีโดนศอกของโรโน่โรโน่เตะซ้ายลำตัวอีกรามอนปั่นขวามาเดินมีวิ่งเตะขวาตามได้ทีนึงโรโน่เตะซ้ายกันไว้โรโน่เตะซ้ายติดการของฟันศอกซ้ายทีล็อกไว้รามอนเข้าในแล้วเข้าโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกพยายามพลิกตัวไปฟันศอกซ้ายเข้าหน้าของรามอนพลิกตำราไม่ตกครับเพราะว่าไม่รู้จะเปิดตำราหน้าไหนสำหรับรามอนโดนได้โดนพลิกแล้วนะครับลูกรัดใต้ปีกที่ลูดตัวไม่ได้ครับยังเรียนไม่ถึงครับหมาหมัดซ้ายนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมีเข่าเหมือนกันรามอนนะครับโนตีเข่าซ้ายลำตัวตีครับหมาลูกนี้ดอกนี่เข้าพุงนะครับคุณลุงอาครับเอาไปฝากแฟนๆที่ฮอลแลนด์นะครับดอกนี้
มอนตามบุกเข้าไปอีกโนเตะซ้ายลำตัวไว้มอนไต่หุ้มซ้ายมาทีนึงแกมอนสู้ใจขาดนะคุณสุนิษฐาครับสู้เลิกเกินครับโรโน่นี่ปกติเป็นมวยถอยหลังไม่เป็นนะครับวันนี้มาเจอรามอนก็โอ้โหมีแล้วแข้งขวาเดี๋ยวมอนเตะซ้ายกันไว้โนเตะซ้ายมา 1-2 เข้าไปอีกโดนครับโอ้โหโดนหมัดทำท่าเอียงตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงทุ่มเข่าขวาเข่านี้พอแลนด์เมื่อไหร่นี่เรียกว่าเข้าลงซ่อมกันอีกทีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมไทยทีวีสีช่อง3อสมทถ่ายทอดสดกับศึกวันกตัญญูการยกทีมชกกันระหว่างนักมวยจากฮอลแลนด์กับนักมวยไทยครับที่เวทีชั่วคราวโรงพยาบาลประชาสมาสายพระประแดงโอ้นี่ครับโอโรโน่แกมาถึงแม้จะแต่งตัวช้าครับคุณสมิงขาวแต่ว่าพอเสร็จแล้วหล่อเหลือเกินครับโอ้โหหล่อจริงๆเพราะจิ้มไปตะละดอกนี่เต็มพุงเต็มพุงนะครับฮอลแลนด์นี่ต้องเข้าอู่ซ่อมเป็นการใหญ่ทีเดียวครับแล้วก็คราวนี้พุทธล้อเหล็กนะครับก็มาคอยสอนอยู่ข้างเวทีด้วยนะครับอดีตยอดมวยเมื่อ10 20ปีก่อนนะครับยกที่4นะครับรามอนต้องเข้าก่อนนะครับตอนนี้เข้านายโดนโนตีเข่าซ้ายทีนึงโอโน่พลิกอีกรามอนสะบัดไม่หลุดโดนเข่าจิ้มอีกหมาเข่าโอโน่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีเด้งและตีเด้งและตีเด้งและตีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวรามอนนี่โดนกอดนี่เด่นไม่หลุดแล้วโดนจิ้มเข่าอีกทีนึงโอโน่ทีขวากันไว้รามอนปั้นหมัดอีกหมาแต่ว่าแกไม่สะเทือนนะครับคุณอาจครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมกับหัวใจกันร้อยละเปอร์เซ็นต์เลิฟเกินครับรามอนนี่โดนโอ้งมีแข้งซ้ายด้วยลูกนี้ลูกรักกายเตะคว้าโดนแข้งซ้ายของโอโรโน่มันมาเล่นแข้งแล้วครับก็รู้ว่าโอโรโน่นั้นกันหมัดอยู่แล้วโอโรโน่ตีนซ้ายโอ้โหโดนเข้าไปแล้วต่างคนต่างโดนครับแววตาไม่กลัวนะครับรามอนโดนโอโน่เตะซ้ายลำตัวอีกโอโน่ออกมานิดนึงทีขวาลำตัวทีขวากันไว้ชกกับมวยหมัดนี่ถ้าไม่กลัวสักอย่างให้เข้าติดอย่างเดียวก็มีโอกาสทีเดียวครับได้เปรียบรามอนเป็นฝ่ายเดินโอโน่เตะซ้ายลำตัวอีกแหมแต่แข้งซ้ายของโอโน่เตะเข้าไปนะครับโอ้โหเหลือไม่ได้นะครับรามอนแข่งนี้แหละครับที่เตะซูเปอร์เล็กที่ลุมพินีโนโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกล็อกไปแหมโอโน่ไม่ถอยนะครับรามอนต่อยขวามาหมัดนึงโนล็อกไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวจิ้มมาทีนึงล็อกไว้เหลืออีกเหลืออีกรามอนดันมาติดมุมรามอนดันมาติดโดนเข่าซ้ายของโอโรโน่โนพลิกมาแล้วเหวี่ยงเอารามอนล้มไปอยู่ข้างล่างมาข้อของเรานี่แข็งนะครับคุณอาจครับแข็งครับนี่แหละครับนักมวยต่างชาติเรายังไม่รู้ทริคในแง่นี้นะครับมีศอกโอ้โหโดนเขาแหมแต่นี่เอาทักมาลาเข้าช่วยแล้วครับจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดโดนหนึ่งเข่าแล้วนะครับสองเข่าแล้วรามอนตีมาเข่านึงโนตีกันมาสามเข่าล็อกไว้ตีสี่เข่าล็อกอีกล็อกไว้ห้าเข่าลามอนโดนซอยอีกสีหนึ่งลามอนยังยิ้มโดนทีบิ๊กลามอนเดินบุกเข้าไปโนทีขวากันไว้หมายใจเลือกเกินนะครับคุณอาจครับโดนขนาดนี้ยังไม่ยุบนะครับเออเราต้องถอยมาหายใจใหม่เดี๋ยวแข้งซ้ายแข้งซ้ายไหมโอ้โหลุยสวยเลือกเกินนะครับสวยมากเลยดีครับออกลีลาแล้วครับโอโรโน่พาเมืองอุบลของเรานี่แหละครับศิลปะมวยไทยล้วนๆโอ้โหมีจระเข้ฟาดหางนะครับจับพัดจับหูลงไปได้โอ้โอโรโน่โอ้ยโดนศอกของโอโรโน่อีกแล้วบอลหันมาแก้ตีศอกขวาโดนหน้าโอโรโน่แตกครับรู้สึกจะโอโรโน่โอโรโน่แตกนะครับเจอศอกเข้าไปทีเดียวโดนศอกของรามอนไปศอกนะครับแต่เราฟันเขาตลอด4ยกไม่เป็นไรครับโอ้โหแตกจริงๆนะครับแตกแล้วครับท่านอยากชมมวยอย่างนี้มาชมภาพซ้ำกันอีกทีนะครับชมกันให้สะใจครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่ของเรานั้นฟันศอกเขาตลอด 3-4 ยกครับโดนเต็มๆแต่ว่าไม่เป็นไรนี่บาทาลูกพักครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี้รามอนนี่เช็ดศอกนิดเดียวครับฝานลูกบวบทีเดียวนั่นเองครับเหลือกตาซ้ายของโอโรโน่นั้นเลือดกระฉูดเลยทีเดียวแล้วก็ศอกใบนี้แหละครับที่เขาเคยฟันแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แตกถึง10เข็มมาแล้วครับจะเห็นว่าพิษสงของรามอนเดเคอร์นั้นมีตลอดเวลาแล้วก็รอบตัวจริงๆมีจระเข้ฟาดหางด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่โอโรโน่นั้นโดนสอครับหางนิดเดียวอีกนิดนี่เขาฟันสอเขาก่อน
เดี๋ยวมาชมกันยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับของเราแตกไปแล้วนะครับโอโรโน่โดนศอกของรามอนแดกเกอร์แตกไปแล้วในปลายยก4คือใต้ตานะครับถือเปลือกตาด้านซ้ายแตกไม่เยอะนะครับแตกไม่เยอะยก5นี่เข้าล็อกแล้วกรรมการยังไม่แยกนะครับกรรมการพันโทธีระยังไม่แยกพลิกไปอีกรามอนพลิกมาทีเดียวโดนโอโรโน่พลิกอีกทีนึงปรากฏว่าแฟนมวยภายในสนามบอกว่าให้น็อกไปเลยนะครับน็อกให้ได้นะครับย้ำเชียร์ให้น็อกให้ได้นะครับเพราะมาทำเราแตกก็อยากจะน็อกแล้วครับแต่ว่าโอ้โหแต่แกคนเลือกเกินครับรามอนล็อกอีกตีเขาสั้นสองเข่าการสอกซ้ายโดนหน้าของรามอนรามอนทีหน้าด้วยรามอนนี่มาใช้แม่ไม้ของเราเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าเขาเรียนเราแล้วเรียนอย่างรู้จริงนะครับแต่กำลังไม่ตกนะครับรามอนแดกเกอร์นี่กำลังไม่ตกโน่พลิกมายังพลิกไม่ล้มนะครับตอนนี้ยังพลิกไม่ล้มหักไม่ได้รามอนกดโดนเข่าซ้ายของโอโรโน่เลือดที่หางคิ้วซ้ายของโอโรโน่เริ่มไหลปลิกออกมาอีกแล้วครับแตกไม่เยอะนะครับแตกนิดเดียวนะครับโอ้โหแต่ทำท่าตีหน้ากลัวเหลือเกินไม่ถึงโดนแทงเข่าซ้ายลำตัวอีกหางไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังศอกเหมือนกันชกกับรามอนแฮกเกอร์นี่อันตรายทุกวินาทีครับโอ้โหศอกหน้ากลัวเหลือเกินโอโรโน่แทงเข่าซ้ายเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าไม่แรกแล้วนะครับตอนนี้ไม่แรกแล้วนะครับ